โอเค you know what วันนี้เมื่อกี้ตอนต้นรายการได้ถามไปว่าเฮ้ยจำคำนี้ได้หรือไม่ซึ่งเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งthese guys เนี่ยมันคืออะไรพอจะจำได้ไหมมันอะไรนะแต่ว่าปลอมอะไรฮะมันคือปลอมตัวครับจำได้ไหมปลอมตัว these guys คือปลอมตัวจากคนนี้ไปเป็นอีกคนนึงรู้สึกถ้าจำไม่ผิดในคลาสตอนนั้นวันนั้นนะฮะก็คือว่าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่เก็ตรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเอาว่า these guys ก็เป็นคำที่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากมายสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้บางครั้งเหมือนกันเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาดูหนังดูอะไรเงี้ยมันจะมี these guys ซึ่งก็เป็นคำศัพท์ที่ควรค่าแก่การจดจำด้วยเหมือนกันนะฮะ these guys เนี่ยเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่า noun ไม่แน่ใจน่าจะรู้สึกจะเป็น noun ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น verb ได้แน่นอน I want these guys to be as อะไรสักอย่างอะไรวันก่อนอะที่เราคุยกันนะฮะก็คือว่าจดแล้วหาไม่เจออ้าวอันนี้เหมือนเหมือนนักเรียนคนนึงเลยนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาไม่มาวันนี้เราแบบนินทานิดนึงนะฮะfor example the sentence is like I want these guys to be as the a prime minister คือเฮ้ยอยากจะปลอมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีจังเลยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับ I want these guys to be as I want these guys as Superman อะไรทำนองนี้นะฮะก็คร่าวๆประมาณนั้นนะครับให้รู้ว่าความหมายของ disguise คืออะไรรู้แล้วเวลาไปอ่านเจอในหนังสือหรืออะไรเนี่ยก็พยายามที่จะนึกภาพตามแล้วก็ให้มันรู้สึกตามเราจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยโดยอย่างเป็นวิธีธรรมชาติจะได้ไม่ต้องนั่งท่องจำให้มันปวดหัวแล้วก็ท่องจะไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมนะครับโอเค so this is the section of you know whatYou know what? Remember, you're right.